ขอต้อนรับไรท์วชิวิชและวินเมตุงอินเมตุงอินครับผมไม่ชอบปากเลยไม่ชอบปากเลยแล้วงี้มันต้องมีการไปแบบเวิร์กช็อปหรือว่าเรียน acting เพิ่มเยอะไหมครับเรียนครับของวินได้เรียนจริงๆเวิร์กช็อปของเราจะเป็นเน้นไปทำกิจกรรมร่วมกันมากกว่าไม่ได้คือไม่ได้ในเรื่องการแสดงกิจกรรมร่วมกันอีกทีครับเล่นบอลแล้วก็อยากกินข้าวกินข้าวเป็นการเวิร์กช็อปที่ดีนะวันนี้เดี๋ยวเราเวิร์กช็อปนะก็จะมีไปกินข้าวกันเตะบอลกันดีกว่าถามน้องๆบ้างดีกว่าแล้วเราแบบเวลาเข้าซีนแบบแรกๆมีเขินกันบ้างไหมมองหน้ากันเลยเหมือนเราสองคนแบบว่าพอเขินกันเราจะไม่ได้เป็นฟิลแบบขำเราจะแบบว่าเราจะไม่พูดถึงกันเรื่องนี้อะไรแต่ของวินจะเป็นฟิลแบบว่าเก่งมากกว่าเพราะว่าแบบใหม่ด้วยอะไรเงี้ยอย่างที่เคยบอกว่าเก่งมากกว่าอย่างตอนถ่ายตอนแรกอะผู้กำกับยังบอกว่าวินอย่าลืมหายใจเอ้าคือมันก็หายใจเหรอคือผมแบบพอค้างแอคชั่นแล้วพูดบทแล้วพอคัทแล้วคนรู้ได้ว่าเรากั้นคือเราหน้าเขียวไงเพราะอะไรมันจะมีคนที่แบบเหมือนพอแสดงแล้วเหมือนแบบไปโฟกัสตรงอื่นหมดจนลืมที่จะหายใจอ่ะไม่แต่วันนี้ค่อนข้างแบบว่าตรงคอนเซ็ปต์เลยนะครับนี่เพราะเราคู่กันอันนั้นเป็นคู่เวรอันนี้คู่กรรมพี่เด็กโกพี่เด็กโกชาตินี้ให้เราเกิดเป็นคู่กรรมผมบอกไว้ก่อนว่าต่อไปแฮชแท็กนะครับวัวแก่หนูแคะนี่ถึงคราวอวสานแล้วต้องวันนี้ไม่แพ้เหมือนเดิมต้องมีแฮชแท็กใหม่แล้วเป็นวัวสู้หนูซ่าครับผมวัวสู้หนูซ่าดีไม่มีแก่ไม่มีแคะอีกต่อไปวันนี้มาเพื่อชนะอย่างเดียวสองคนนี้ตามที่เลือกไว้เลยได้คู่กันเองเป็นยังไงบ้างคือจริงๆไงที่พี่ถามผมว่าแบบคิดว่าอยากอยู่กับใครคือผมรู้สึกไม่น่ามีใครสู้น้องผมได้ไงผมเลยแบบเลือกยากนิดนึงเราคิดว่าคนนี้เขาจะนำพาชัยชนะมาให้เราแน่นอนดูตัวมันดิพี่เนี่ยใส่ตัวก็น่าจะรู้นะครับว่าวันนี้ใครจะชนะคิดว่าทีม B เรามีจุดแข็งตรงไหนพวกผมยังเด็กยังสดอยู่เฮ้ยยังใหม่อยู่เฮ้ยแต่ของพวกเราคือวายยิ่งแก่มันยิ่งรสชาติกลมกล่อมและบ่มมาดีเสียมันจะวายทีม C ล่ะครับครับค่อนข้างมั่นใจไหมวันนี้ผมเคยคู่คุณอามาแล้วแล้วเราก็คว้าชนะกันได้ในบางครั้งอะนะในบางครั้งแต่วันนี้ได้พบปากกันอีกรอบนึงก็คิดว่าจะทำให้ดีที่สุดใช่ครับทุกเทปที่มากับอามเนี่ยอามไม่ใช่แบบนี้นะอามดูมั่นใจกว่านี้อ่ะวันนี้อามดูหนักใจดูสายตาตามันดูลอยๆอ่ะไม่หนักใจเลยครับผมวันนี้โอ้โหเต็มที่มากนะ1991มาทันทีนะครับผมจะเอาให้จึ้งทั้งรายการเลยวันนี้